ี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นจุดเช็คอินเลยทีเดียวสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นอุโมงค์ต้นไม้ถูกต้องที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นต้นลีลาวดีที่มีความยาวที่ปลูกแบบว่าเรียงรายกันน่ะ70เมตรเลยทีเดียวโอ้โหเขาปลูกกันตั้งแต่ปีอะไรรู้ไหม2529โอ้ซึ่งจะบอกว่าตรงนี้นะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านฝั่งนู้นนั่นเองตรงนี้นะคะถือเป็นสถานที่1ใน10อันซีนไทยแลนด์เลยนะที่คนจะต้องแบบมาดูอ่ะจริงๆควรดูให้ครบ10นะนี่1นะเลยเนี่ยแล้วในสภาพตอนนี้ไม่มีดอกไม้นะลองนึกสภาพตอนที่ดอกไม้ขึ้นเต็มๆอ่ะมันจะสวยขนาดนั้นอ้าวแล้วจุดเช็คอินที่2คืออะไรอ่ะโอ้ยรีบไปไหนเราเพิ่งมาถึงจุดเช็คอินที่1ถ่ายรูปถ่ายรูปอะมีเราต้องยืนให้คุ้มก่อนอุตส่าห์มาถึงที่นี่ถ่ายรูปสิเราก็อยู่ที่ร้านของหวานบ้านป้านิ่มนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นของหวานไทยๆที่ใครมาที่น่านเนี่ยไม่มาชิมไม่ได้เลยใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยร้านนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับวัดสี่พันต้นแต่ตอนนี้ป้านิ่มเขาย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านมงคลนิมิตนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเนี่ยต้องมาที่หมู่บ้านมงคลนิมิตสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาร้านป้านิ่มนะครับก็สามารถมาทุกๆวันยกเว้นวันพุธนะครับเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเจอป้านิ่มแบบตัวจริงนะครับเขาแนะนำให้มาตอนเย็นๆใช่คือป้านิ่มก็จะมาตักให้กินเลยครับตักขนมให้กินคือจริงๆที่เนี่ยป้านิ่มเหมือนเป็นเซเลบนะคือใครมาถึงที่นี่มาเช็คอินเสร็จปุ๊บถ้าเจอป้านิ่มคือเฮ้ยเหมือนได้เจอเซเลบของที่นี่อ่ะเป็นเจ้าของแล้วก็แบบมีการเซลฟี่ถ่ายรูปอย่างนี้ด้วยนะวันนี้เรามากันช่วงบ่ายๆนิดๆนะคะก็เลยอดจะเลทเกินไปยังไม่มาตักให้นะคะมาเจอป้าธัญญาก่อนละกันนะคะได้ค่ะแนะนำเมนูกันดีกว่านี่เมนูอะไรคือจริงๆเขามีทั้งแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะของชาติเนี่ยคือพิเศษสุดมีบัวลอยกะทิมีไอติมไข่แข็งแล้วก็มีสลิ่มของอาช่าเนี่ย80บาทนะคะแล้วก็อันต่อไปนี่เป็นไอติมกะทิของเขากะทิสดอร่อยมากอันนี้นะคะ50บาทแล้วก็สำหรับใครอยากทานไอติมไข่แข็งว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงซึ่งมันเป็นไอติมที่มีสีแบบเหลืองๆมีความไข่แดงมีไข่ใช่ไหมอร่อยไหมมีความรู้สึกเค็มๆเค็มๆมันๆไหมใช่เค็มๆมันๆเนี่ยอันนี้50บาทอร่อยมากนะไม่เคยทานไอติมไข่แข็งมาก่อนในชีวิตเลยนะนี่อร่อยจริงนะไม่หยุดด้วยเมนูต่อไปนี่เลยข้าวเหนียวดำกะทินี่เลยอร่อยกะทิแบบไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปค่ะข้าวเหนียวดำแบบพอดีกำลังพอดีกำลังแบบชูวี่ใช่ไหมใช่ชูวี่ชูวี่แบบกรึบอันนี้ราคา25บาทนะคะและอันนู้นนะขนมร้อนนั่นสุดท้ายที่อยู่นี่ก็คล้ายๆครับเป็นบัวลอยไข่หวานใช่ก็คือมีไข่อยู่ในนั้นด้วยปะครับผมหลานชายเป็นหวัดนะคะเดี๋ยวจะติดโอเคเป็นไงพี่ธัญญาเนี่ยพาไปจุดเช็คอินมาแล้ว2ที่ใช่ตอนนี้ตาชาบ้างชอบอ่ะชอบที่นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าชาต้องพามาในที่ที่พี่ชอบนี่มันคือแนวพี่เลยอ่ะมันคือแนวพี่ไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะคือที่อยู่นี่นะคือที่นี่นะคะคือร้านกาแฟชื่อว่าเอราบิก้าซึ่งเขาใช้แบบกาแฟอาราบิก้าเนี่ยแหละแต่ว่าเจ้าของมีชื่อเอ๋เขาก็เลยมาเป็นเอราบิก้าเอราบิก้าที่นี่สวยมากเขาจะเอาตึกเก่านะคะมารีโนเวทแล้วก็ตกแต่งเป็นใช่ตกแต่งเป็นเขียวแล้วก็เหลืองใช่แนวคอโรเนียลสไตล์เลยเออพี่ชอบนะบ้านเชิญมีหนุ่มพี่ก็เป็นอย่างนี้นะใช่ชอบเป็นแนวแบบแนววินเทจแนวเก่าๆยิ่งแบบถ้าไปร้านของเก่าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พร็อพใช่มั้ยไฟกิ่งอะไรเงี้ยอุ๊ยจะชอบมากข้างหลังเห็นพี่คั่วกาแฟ
คั่วกาแฟเองใช่ปะคั่วกาแฟเองแล้วก็เมล็ดกาแฟเนี่ยเป็นเมล็ดกาแฟจากน่านเท่านั้นแล้วก็เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100% โดยที่ร้านเขาเนี่ยเขาจะเลือกเฉพาะเมล็ดกาแฟที่อยู่บนดอยสูงนะตั้งแต่ 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะแล้วก็มาชงให้เราทานกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะอาราบิก้าซิกเนเจอร์เนี่ยก็คือกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ผสมกับมะไฟจีนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเยอะมากๆเลยที่น่านแล้วก็เขาจะช่วยแก้หวัดแก้ไอโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแก้หลอดลมอักเสบได้ด้วยนะพี่อานาธานนี่นะคะคือ Arabica Signature ที่ชาบอกที่เป็นแบบกาแฟเอสเปรสโซ่ผสมมะไฟซึ่งเป็นผลไม้ดังของที่นานใช่ไหมคะหน้าตาไฮโซมากซึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณจิมนะคะสวัสดีค่ะคุณจิมเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้ใช่นะคะโอเคค่ะอันนี้คือน้ำมะไฟจีนสกัดนะครับก็สามารถเทเข้าไปตรงนี้ได้เลยเทเข้าไปในซีรัมอันนี้คืออัตราส่วนที่เราเตรียมไว้ให้แล้วนะครับต่อไปก็เอากาแฟสกัดนะครับสีสวยเหมือนช็อกโกแลตเหมือนกันนะมันก็จะทำให้ไปเจือจางกับน้ำผลไม้นิดนึงนะครับทุกคนก็มีจุดเช็คอินแล้วใช่ไหมครับผมก็อยากจะบอกว่าผมก็มีจุดเช็คอินเหมือนกันหรอใช่คุณไปเมื่อเช้าก็ตลาดเช้าครับตลาดชื่ออะไรตลาดชื่อตลาดตั้งจิตนุสรครับก็จะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสิบโมงเช้าจริงนะคะใช่ก็แบบใครอยากจะแบบไปกินอาหารเช้าอะไรอย่างนี้ก็สามารถเดินได้ตอนเช้าเลยครับผมชอบโจ๊กมากโจ๊กที่นี่สุดยอดสุดยอดใช่ดีมากน้องใครนะครับที่มาเมืองน่านนะครับก็ต้องห้ามพลาดมาตลาดตั้งจิตนุสรนะครับแล้วก็ต้องห้ามพลาดมาร้านโจ๊กเมืองสองนะครับขอบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยร้านนะครับก็จะอยู่ตรงหน้าตลาดนะครับแต่ตอนนี้เขาก็ย้ายเข้ามาประมาณ100เมตรเข้ามาในซอยนะครับคือแบบเขาทำแบบนุ่มมากๆคือข้าวกับหมูเนี่ยคือแบบมันคล้ายๆจะละลายเข้าไปด้วยกันนะครับคืออร่อยมากๆครับปลาท่องโกนะครับก็ซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้นะครับก็ถ้าจะเอาให้ถูกต้องนะครับก็คือเราก็ต้องซื้อปลาท่องโกจากที่นู่นมากินที่ร้านที่นี่นะครับมันจะสุดยอดมากๆไหนลองกินดิใช่อ่ะคือยอมตื่นเช้านิดนึงอ่ะรับรองเฟรมแน่นอนครับอิ่มเลยจริงๆ